ทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าชานี้เราลาไปด้วยภาพนี้ครับชาวนาที่กระสินโพตเฟสบุ๊กระบุว่าเงินส่วนต่างไร่ละพันอุ้ยพูดนี้เหรอนึกว่าเสษเงินน้ำตาชาวนาปีนี้จมทุนมากไม่ได้อะไรเลยค่าไถหวานค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวแพงๆทั้งนั้น มีน้ำซ้ำฝนตกติดต่อกันหลายวันฟ้าปิดอีกเ้าเปลือกที่เอาไปตากก็ชื้นจนกระทั่งข้าวเนี่ยรากงอกออกมาค่ะข้าวที่งอกออกมาแบบนี้เอาไปขายต่อก็ลำบากจะเอาไปหวานต่อก็ไม่ได้เพราะไม่มีน้ำนั่นแหละฮะเราลาไปด้วยภาพนี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ